2 1ครับแป้งวันนี้ผมมาสอนเทคนิคนึงนะครับเป็นเทคนิคที่ถูกใช้ในยิมกันเยอะนะครับแต่ว่าผมยังเห็นมีคนใช้แบบผิดๆอยู่นะครับนั่นก็คือเทคนิคของ drop set นะครับก็คือว่ายง่ายเป็นการเล่นด้วยน้ำหนักมากนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยน้ำหนักที่น้อยลงนะครับผมแล้วก็ทำต่อเนี่ยทันทีเลยฉะนั้นผมจะเล่นให้ดูก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายว่าทำไมครับให้คุณเล่นน้ำหนักที่มากขึ้นมาครับน้ำหนักนี้คุณควรจะเล่นได้ประมาณสัก10ทีแต่ว่าคุณจะเล่นสัก8ทีนะครับผมพูดผิด6ทีนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นได้10คุณจะเล่นแค่6ปึ๊บคุณต้องคอนเซนเทรตเวลาที่ยกนะตัดสัก7นะครับผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้คุณเลือกหนักที่เบากว่านะครับผมมาต่อได้ทันทีเลยจะตัดลงสักประมาณ10ปอนด์ก็ได้นะครับผมแล้วคุณก็ยกต่อเนี่ยอย่างน้อย12ทีไปไปช่วยปูจีจึงจึงนะครับสำคัญมากนะว่าในดรอปเซตนะครับผมจะต้องเล่นให้เต็มช่วงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโฟกัสให้ขึ้นลงนิดนึงขึ้นลงช้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าเลือดจะได้เข้ากล้ามเนื้อเต็มที่แล้วก็กล้ามเนื้อจะได้ทำงานจุดประสงค์ของดรอปเซตเลยคือเอาเลือดเข้ากล้ามเนื้อนะครับด้วยจำนวนครั้งที่มันมากกว่าเซตปกติเพราะว่าคุณทำ6บวก12นะครับผมแล้วบางทีก็จะมีดรอปเพิ่มอีก15นะครับผมจะทำให้ดรอปเซตเนี่ยมีกล้ามเนื้อมีเลือดเข้าไปมากกว่าปกตินะครับให้คุณเลือกใช้เทคนิคนี้ดูนะครับถามว่าจะต้องดรอปถี่แค่ไหนหรือเยอะแค่ไหนนะครับผมขึ้นอยู่ขนาดกล้ามเนื้อถ้าขาเนี่ย4ได้อกเนี่ย3ได้แต่ถ้าไบเซปเนี่ยผมแนะนำก็คือ2นะครับก็คือเล่น1น้ำหนัก2หนักไว้ก็พอนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเล่นไปมากกว่านั้นมันจะไม่ดีมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีโอกาสเคล็ดหรือว่าบาดเจ็บได้เพราะว่าคือแรงหมดแล้วแต่มันเอากล้ามเนื้อมัดอื่นเข้ามาช่วยนะครับผมฉะนั้นวันนี้ผมมีที่มาฝากแค่นี้นะครับผมเอาไปใช้ถูกนะครับที่สำคัญก็คือว่าเล่นท่าแล้วคิดถึงกล้ามเนื้อให้ดีนะครับที่ผมเล่นเร็วหน่อยเพราะว่าอยากให้วิดีโอมันสั้นแล้วก็ยืนยันคำเดิมครับฟิตเวทเพราะเราไม่ใช่แค่คนขายเวทไอ้ชิคเสื้อ